เสียประธานท่านกลัวอะไรครับไม่ได้กลัวคุณยืนกับเลขาเหมือนกันท่านอย่ากลัวคุณอย่าแนะคุณท่านอย่ากลัวอย่าไปหน้าสงสัยเอาท่านไปให้ไปยื่นกับเลขาท่านท่านประธานก็ลงนะทุกคนไปยื่นกับเลขาท่านกลัวท่านกลัวอะไรเข้าเลขาก็ท่านสอสิละนี่คุณเป็นกรรมการเป็นการตามวาระขั้นตอนนะท่านอย่ามาแทรกที่จะรับอย่ามาแทรกนะเกมการเมืองหรือไม่นะครับถ้าบอกว่าทุกอย่างเป็นเกมการเมืองแต่นักการเมืองได้กระทำความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองได้กระทำความผิดเราก็ต้องละเว้นหรือไม่นะครับผมเรียนมาตลอดว่าเกมนี้ลุงป้อมเดินผิดนะครับและจะทำให้ตัวละครของลุงป้อมทยอยโดนกินไปเรื่อยๆและตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วปารีณาก็โดนสังคมโซเชียลเซนชั่นโซเชียลเซนชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมนะตอนนี้ศิละทุกอย่างสะท้อนกลับมาที่ศิละแล้วนะศิละจริงก็เป็นกลุ่มกบสนะไม่รู้ยิ่งเดินเกมพลาดยังไงเคยเป็นเจ้าของบ้านทรงไทยอ่ะอยู่ตรงข้ามกับอันนี้ฮะอยู่ตรงข้ามกับแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะตอนนั้นหลวงปู่พุทธศิละเคยไปอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็มีพี่ไผ่บูรณ์พี่ไผ่บูรณ์ตอนนี้ก็โดนร้องภาพลักษณ์มันเสียนะการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองผมอธิบายใครถูกใครผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลพิจารณาแต่เรื่องสังคมโซเชียลเชิงชั้นหรือการต่อต้านทางสังคมเนี่ยผู้ชมก็ดูก็พิจารณาเองแล้วกันแต่หลักผมอธิบายเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของความวุ่นวายในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของพลตำรวจเอกเสรีเตมียเวชซึ่งปรากฏว่าเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกแล้วก็มีการไปร้องเรียนเอาผิดพาสื่อมวลชนไปเอาผิดบ้านของพลเอกเสรีเตมียเวชซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำและปรากฏว่าถูกกล่าวหาว่ามีการบุกรุกไปดูปรากฏการณ์เหล่านี้ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันบ้านหลังนี้ไม่ทราบบ้านใครลักษณะการก่อสร้างเนี่ยมันมีการถมดินยื่นมาในน้ำเห็นกับตาเนี่ยนะตำรวจแน่เลยหรือมีอะไรเกี่ยวข้องกับตำรวจมีประชาชนมาร้องเรียนว่ามีบ้านที่ลุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เราจะพาไปดูว่าจริงหรือไม่สำรวจข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่าจริงหรือไม่ถ้าหากมีจริงผมที่เขาจะนำเรื่องนี้เข้าสู่กรรมการปปช.นะครับเพื่อตรวจสอบกรมเจ้าท่าหมายถึงอธิบดีกรมเจ้าท่าแล้วก็รัฐมนตรีช่วยประหัตเอ้ยคมนาคมที่ดูแลกรมเจ้าท่านะครับก็ขอให้ดูว่าถ้ามันมีการลุกล้ำจริงนะครับเราก็จะดำเนินการนำเรื่องเข้าสู่กรรมการครับเกมการเมืองหรือไม่นะครับถ้าบอกว่าทุกอย่างเป็นเกมการเมืองแต่นักการเมืองได้กระทำความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองได้กระทำความผิดเราก็ต้องละเว้นหรือไม่นะครับมันยุติธรรมสำหรับประชาชนหรือไม่ที่กระทำผิดและต้องได้รับการดำเนินคดีนะครับได้รับการตรวจสอบพอมีผู้เกี่ยวข้องเป็นนักการเมืองหรือเป็นนักการเมืองเองละเว้นผมว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไปครับท่านเวลาท่านกล่าวคนอื่นท่านรับยื่นตลอดครับผมไม่เป็นไรผมไม่เกียรติถูกไหมครับก็ไปยื่นเลยครับคือท่านเดี๋ยวประธานท่านกลัวอะไรครับไม่ได้กลัวคุณยื่นกับเลขาเหมือนกันท่านอย่ากลัวคุณอย่าแนะคุณท่านอย่ากลัวอย่าไปหน้าสงสัยเอาผมไปให้ไปยื่นกับเลขาท่านท่านประธานก็ลงนะทุกคนไปยื่นกับเลขาท่านกลัวท่านกลัวอะไรเรื่องของเลขาก็ท่านสอสิละนี่คุณในกรรมการเป็นเบอร์การตามวาระขั้นตอนนะท่านอย่ามาแทรกอย่ามาแทรกอย่ามาแทรกนะนะครับอย่ามาแทรกผมได้ยื่นกับกรรมการไปแล้วนะครับเรื่องของตรวจสอบนะครับเชิญครับนะครับท่านกลัวหนังสือจากนายศิระนะครับท่านประธานคะท่านประธานคะครับขออนุญาตนะคะไปไปคือที่ผ่านมาเนี่ยคุณยังอย่างนี้เนี่ยแล้วท่านประธานคุณวาระอย่างนี้ไม่มีจริยธรรมท่านประธานคะเชิญคุณปรินา
ครับนักข่าวก็สองท่านก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของคุณสนธิยาสวัสดีก็มายื่นเรื่องร้องเรียนถึงตัวท่านประธานสมาธิการนะคะเรื่องการหมิ่นเบื้องสูง2เคสแล้วก็เรื่องการทุจริตอีก4-5เคสนะคะซึ่งก็มายื่นแล้วก็ดิฉันเองในฐานะที่เป็นกรรมาธิการปปช.เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กรรมาธิการแล้วก็จะต้องไปยื่นที่สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็พอสำนักเลขาสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องกลับมาที่กรรมาธิการท่านที่ดูติดตัวดิฉันเนี่ยเป็นกรรมาธิการนะคะท่านประธานก็พยายามที่จะบ่ายเบี่ยงที่จะรับเรื่องมาตลอดจนนำไปสู่คำว่าเสื่อมในวันนั้นแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันที่คุณศิระก็พยายามจะยื่นเรื่องทั้งนั้นที่ตัวของคุณศิระก็เป็นกรรมาธิการแต่ท่านประธานก็บ่ายเบี่ยงที่จะรับเรื่องอย่างชัดเจนยันขอให้ท่านประธานทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมไม่ว่าใครจะยื่นเรื่องของใครก็ขอให้ท่านประธานรับเรื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงก่อนขออนุญาตชี้แจงคือเรื่องที่จะดำเนินการประชุมเนี่ยนะท่านจะต้องเข้าใจหลักการก่อนว่าเราประชุมตามวาระการประชุมไม่ควรจะเอาเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาแทรกนะครับถ้าจริงๆแล้วคนเป็นกรรมาธิการนะครับเข้าใจเรื่องนี้ดีจะมายื่นต่อผมก่อนการประชุมหรือเลิกประชุมแล้วนะครับผมก็ยินดีที่รับด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าท่านเห็นบางทีอาจจะเป็นชื่อระหว่างประชุมนะผมก็ต้องผ่านนะเพราะอะไรแต่ผมก็เกรงใจพี่น้องประชาชนที่มานะครับเรามารอเราไม่รับเขาเขาก็ต้องรออยู่เดี๋ยวก็ต้องตัดสินใจรับนะฮะทั้งที่ไม่อยากรับนะฮะแต่ว่าอยากจะรับก่อนประชุมและหลังประชุมไม่อยากมีการแทรกครับสำหรับเรื่องคุณปรีดาคุณปรีดายื่นผมมานะครับผมก็ดูแล้วนะเอกสารที่เสนอมาจากคุณน่ะนะมันไม่มีการมันถ่ายเอกสารมามันไม่ได้ลงชื่อรับรองมาเลยแม้แต่แผ่นเดียวผมก็บอกทางเลขาเนี่ยเอาไปให้คุณปรินาแก้มาแก้ก็คือไปให้คนที่เขาร้องคุณน่ะนะเสนอเอ้ยไม่ใช่เสนอเป็นชื่อมาใหม่แล้วผมเรียนตรงๆนะผมไม่เคยได้รับเรื่องเลยกลับคืนมานะแล้วจนกระทั่งมีปัญหาอย่างที่คุณพูดน่ะนะแต่ในข้อที่จริงแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะรับไปให้คุณแก้และคุณก็แก้มาแล้วแล้วหลังจากนั้นไม่เสนอเข้าวาระกรรมคุณไม่เสนอผมเลยนะครับจนมีปัญหาก็โอเคเมื่อคุณเอามาให้ผมดูแล้วคุณแก้แล้วนะครับผมก็ยอมรับนะยอมรับแล้วผมก็บรรจุวาระกรรมคุณเข้าไปแล้วนะครับเหตุการณ์ที่บ้านของพลเอกเสรีนะฮะก็ตอนแรกก็ดูโอ้ยมันเป็นเนกาทีฟนะสำหรับพลเอกเสรีนะครับแต่ไปดูลึกๆเฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยมันคนละเรื่องเลยนะครับในขณะที่การป่วนเรื่องนี้ก็พอไปศิระเอาไปบุกบ้านเสร็จก็ไปยื่นในกรรมธิการนะครับให้ดำเนินการในขณะที่ปารีนาก็ตอนแหลงจะเอาผิดกับพลเอกเสรีเตมีเวทนะเรื่องของจริยธรรมนะฮะก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นอะละในส่วนของการวิเคราะห์นะครับเรื่องนี้ก่อนการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนเรื่องของการที่บ้านพลเอกเสรีเนี่ยไปบุกรุกที่ถูกกล่าวหานะจากศิลาว่าบุกรุกแม่น้ำเนี่ยจริงหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมามีคนไปร้องพลเอกเสรีแต่มีเวทจำไม่ผิดตอนสมัยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเนี่ยผบ.ตร.ไปรุกล้ำแม่น้ำรู้สึกจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับต่อมาเนี่ยอัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะอะไรทราบไหมฮะพลเอกเสรีเนี่ยได้ทำเรื่องขอกรมเจ้าท่าเพื่อสร้างท่าเรือนะครับซึ่งห่างจากบ้านตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะเอาเรือมาเทียบได้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะก็อย่างที่เห็นในภาพแค่นั้นแหละพอมีการร้องมีการฟ้องร้องมีการแจ้งความดำเนินคดีขึ้นมาปรากฏว่าพลเอกเสรีก็ถูกยกฟ้องอัยการยกฟ้องอัยการสูงสุดก็มีคำสั่งยกฟ้องตอนนี้พลเอกเสรีจึงจะฟ้องศิระในข้อหาหมิ่นประมาทและกระทำความผิดตามมาตรา157เอาล่ะอันนี้เรื่องของเคสที่เกิดขึ้นนะก็ที่ผ่านมาก็นะหมอทีก็ไปกราบเท้าพลเอกเสรีที่มีการกล่าวหาเรื่องมอเตอร์ไซค์ไบค์เกอร์ซึ่งปรากฏว่าพลเอกเสรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และก็ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับแล้วก็ไปร้องปปช.ปปช.ก็ชี้แล้วไม่มีความผิดไม่ได้เกี่ยวข้อง
นะแล้วก็มีการฟ้องร้องคนที่ทำสัญญาไปแล้วปรากฏว่าศาลยกฟ้องนะครับก็ปรากฏว่าก็จะมีการเอาผิดกันนะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นแหละนี่ก็หมอถีก็มากราบขอโทษพลเอกเสรีเตมีเวชก็กราบเท้ากันเลยนี่ศิระจะโดนอีกแล้วนะศิระก็โดนละก่อนหน้านี้ศิระก็ไปฟ้องพลเอกเสรีข้อหาหมิ่นประมาทนะครับก็ฝากกันไปว่ากันมาพี่ไพบูลย์นิติตะวันนะครับก็ปรากฏว่าถูกส่งไปนะฮะเพื่อที่จะสู้กับพลเอกเสรีแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่า30พรรคเล็กก็มีการร้องเอาผิดพี่ไพบูลย์เรื่องของการเข้าไปรวมพรรคกับพลังประชารัฐนะครับที่ยุบพรรคตัวเองเข้าไปร่วมพลังประชารัฐเนี่ยมันกระทำไม่ได้ก็ถูกร้องเรียนในขณะที่ปารีนาก็เห็นเรื่องของที่ดินเรื่องของป่าเอาละนั่นคือปรากฏการณ์ละที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นอีกก็ตอนนี้มีการเตะสกัดพลเอกเสรีเพราะอะไรเพราะกำลังเข้าสู่กระบวนการอภิปรายไม่วางใจพลเอกเสรียึดหลักอะไรฮะหลักที่พลเอกเสรียึดเนี่ยยึดเรื่องของการถวายสัตว์เป็นสำคัญบางคนโอ้ยน่ารำคาญพูดไม่จบสักทีจนถึงขณะนี้ศาลยังไม่ได้คำร้องนะศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้คำร้องมันต้องไปศาลปกครองผมบอกไงเรื่องนี้ไม่จบมันต้องไปศาลปกครองนะครับแล้วในเชิงการสังเคราะห์ล่ะวิเคราะห์ไปแล้วนะตามข่าวเนี่ยคุณก็เห็นเดี๋ยวก็โดนแจ้งจับกันไปแจ้งจับกันมาเนี่ยฟ้องกันไปฟ้องกันมามาขอโทษอะไรก็แล้วแต่เชิงการสังเคราะห์มันเป็นความขัดแย้งของรุ่นพี่รุ่นน้องเตรียมทหารนะระหว่างพลเอกเสรีเตมีเวชกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิตรพลเอกเสรีเนี่ยไม่ติดใจเรื่องของไม่ติดใจเรื่องของพลเอกประวิตรติดใจเรื่องของพลเอกประยุทธ์แต่ปรากฏว่าไม่มีการคุยกันไม่มีการคุยกันก็พลเอกประวิตรเมื่อไปคุมพลังประชารัฐก็ดันตัวละครอย่างศิระคนไปในพรรคดันตัวละครอย่างปารีนาดันตัวละครกับพี่ไพบูลย์ออกมาสู้กันนะก็อย่างที่เห็นเลยปรากฏการณ์นั่นหมายความว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเกมนี้มันจะโกโซบิ๊กต่อไปและมันจะโกโซบิ๊กไปเรื่อยตัวละครนะฮะของลุงป้อมที่ดันเข้ามาในเกมนี้เนี่ยนะฮะผมเรียนมาตลอดว่าเกมนี้ลุงป้อมเดินผิดนะครับและจะทำให้ตัวละครของลุงป้อมทยอยโดนกินไปเรื่อยและตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วปารีนาก็โดนสังคมโซเชียลแซงชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมนะตอนนี้ศิระทุกอย่างสะท้อนกลับมาที่ศิระแล้วนะศิระจริงก็เป็นกลุ่มกมกศนะไม่รู้ยังเดินเกมพลาดยังไงเคยเป็นเจ้าของบ้านทรงไทยอ่ะอยู่ตรงข้ามกับอะไรนะฮะอยู่ตรงข้ามกับแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะตอนนั้นหลวงปู่พุทธชละเคยไปอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็มีพี่ไพบูลย์ตอนนี้ก็โดนร้องภาพลักษณ์มันเสียนะการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองผมอธิบายใครถูกใครผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลพิจารณาแต่เรื่องสังคมโซเชียลเชิงชั้นหรือการต่อต้านทางสังคมเนี่ยผู้ชมก็ดูพิจารณาเองแล้วกันแต่หลักผมอธิบายเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองไม่กล่าวหาว่าใครถูกใครผิดแต่กลยุทธ์ทางการเมืองมันทำให้เห็นภาพนะเพราะอะไรทำไมผมถึงบอกอย่างนี้ได้เพราะการเมืองมันคือละครมันคือการเมืองมันต้องมีคนคีย์เกมนะมันทำให้เห็นปรากฏการณ์อย่างนี้ปรากฏการณ์อย่างนี้หนักขึ้นก่อนการอะไรก่อนการอภิปรายไม่วางใจยิ่งรัฐบาลทำแบบนี้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลก็จะแย่ลงนะครับคนรัฐบาลก็จะแย่ลงตามลำดับยิ่งเป็นการราดน้ำมันบนกองเพลิงเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเชิงการต่อต้านในที่สุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเรา
ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอภิรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นพรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอภิรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปใน